หวานออกสื่อแบบทีๆเลยนะคะช่วงนี้เคนเอสเตอร์ออกงานคู่กันอยู่บ่อยๆค่ะทั้งคู่ก็บอกว่าถ้ามีคนจ้างก็รับไว้หมดทั้งยังเผยข่าวดีว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีซีรีส์คู่กันอีกด้วยนอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วนะคะทั้งคู่ก็เพิ่งจะเปิดคาเฟ่ร่วมกันค่ะแม้จะบอกว่าโอ้โหยอดขายดีแต่ก็มีคอมเมนต์นะคะบางคอมเมนต์วิจารณ์ว่ากาแฟเนี่ยรสชาติไม่อร่อยค่ะทุกการบริการมันมีคอมเมนต์อยู่แล้วแหละแต่ถ้าแต่เราก็จะเอาคอมเมนต์ไปปรับปรุงร้านของเราเรื่อยๆนะครับผมคิดว่ามันอาจจะไม่ถูกปากใครบางคนแต่มันก็จะถูกปากใครบางคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังเน้นในสิ่งที่เราชอบอยู่ดีครับเราชอบรสชาติแบบไหนเราก็อยากที่จะทำให้ร้านของเราออกมาในแบบที่เราชอบแล้วเราเองเราก็ชิมของเราทุกวันแล้วก็ปรับทุกวันนะครับก็อย่างว่าครับมันก็เปิดมาได้เดือนเดียวมันก็แต่เราก็ปรับอยู่ทุกๆวันให้มันดีที่สุดนะครับไม่ท้อเลยครับผมว่ามันคือเรื่องปกติของการเปิดร้านอาหารหรือว่าของการทำงานบริการนะครับผมก็ดีครับก็มีงานด้วยกันก็ผมว่ามันก็เพราะเป็นการทำงานที่มันก็ง่ายด้วยแล้วก็สะดวกเนาะทำงานสนิทกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าเราต้องคุยกับผู้ใหญ่มาแล้วรายละเอียดในการรับงานอันนี้อะไรอย่างเงี้ยคะก็เดี๋ยวรอก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวนะอยากดูใช่ไหมครับค่ะหนูเป็นอิสระค่ะเป็นฟรีแลนซ์น้องฟรีแลนซ์ก็ยังจะรับงานได้สะดวกก็สามารถรับได้ทุกที่ค่ะถ้ามีคนติดต่อมาเขาเรียกมือเขินไหมก็จะเขินไปเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบเริ่มฟรีจะโรแมนติกจริงๆเราสองคนไม่เคยร่วมงานที่เป็นแบบงานจริงจังด้วยกันมาก่อนเลยก็สำหรับน้องผมว่าน้องน่าจะโอเคกว่าผมอะครับ ผมอาจจะแบบมีความรู้สึกเกรงๆนิดนึง ผมว่ามันก็ถือว่าเป็นงานที่โอเคครับแล้วก็ได้ออนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับ